بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ท่านประธานสามารถมารุดี His Excellency Dr. Sohail Khan Ambassador of the Islamic Republic of Pakistan and Honorable Guestท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับทั้งหลายครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างมากอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางมูลนิธินะครับได้จัดพูดคุยกันเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับอย่างยิ่งและเป็นวิกฤตของโลกอย่างหนึ่งท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นในโลกนะครับทั้งในเรื่องของฮ่องกงทั้งเรื่องของโรฮิงญาทั้งเรื่องของในเกาหลีนะครับแล้วก็เรื่องของสหรัฐอเมริกาซึ่งมันมีวิกฤตอยู่มากมายแล้วก็ที่จัมมูแคชเมียร์นั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคมเมื่อวันที่5ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องเราเนี่ยได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมทราบข่าวจากทางมาเลเซียอินโดนีเซียเขาจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของจามูแคชเมียร์นั้นเป็นอย่างมากมีการติดตามทางรายการโทรทัศน์มีการเคลื่อนไหวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องมุสลิมไทยเราก็คงจะคงเคลื่อนไหวตามนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีความเข้มแข็งเหมือนกับมาเลเซียอินโดนีเซียแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราควรจะได้ติดตามนะครับเพราะว่าดูต้นเหตุนั้นนะครับก็คงจะไม่พ้นนะครับอภิมหาอำนาจที่ได้ทิ้งปัญหาไว้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ผมอยากจะได้เรียนเชิญอาจารย์ดร.จรัญมารุดีนะครับซึ่งก็เป็นศาสตราจารย์นะครับดร.จรัญที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ติดตามเรื่องของสถานการณ์ของโลกมาในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็ท่านถัดไปอาจารย์สราวุธอารีครับท่านก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันศึกษาเอเชียที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและท่านก็เป็นผู้ที่ได้ติดตามสถานการณ์ของโลกมุสลิมทุกเรื่องเช่นเดียวกันนะครับส่วนอาจารย์อานัสกำลังเดินทางมาในช่วงนี้นะครับเนื่องจากอาจารย์จรัญท่านมีภารกิจที่สำคัญก็ขออนุญาตพูดก่อนนะครับครับขอเรียนเชิญครับอาจารย์จรัญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ท่านประธานศูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทยคุณสามารถวรุณีท่านวชรพลกมลตเมธีซึ่งร่วมกันจัดงานครั้งนี้ท่านคณะกรรมการศูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทยทุกท่านวิทยากร His Excellency the Ambassador of Pakistan แล้วก็ผู้สนใจปัญหาแคชเมียร์ทุกท่านมูดรัมไบโอดอสโตผมอยากจะพูดว่าปัญหาแคชเมียร์นะฮะหรือว่าปัญหาของชาวแคชเมียร์นี่เป็นปัญหาของโลกสำหรับองค์กรที่มีความสำคัญของโลกเช่นองค์การความร่วมมืออิสลามหรือเรียกว่า OIC นั้นถือว่าปัญหาที่มีความสำคัญต่อสังคมโลกโดยเฉพาะในโลกมุสลิมซึ่งมีสมาชิก58ประเทศนะฮะถือว่า2เรื่องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากก็คือเรื่องการยึดครองแคชเมียร์ของอินเดียที่เราเรียกว่า Occupy Kashmir และอีกอย่างหนึ่งก็คือ Occupy Palestine
ดังนั้นสองวาระเนี่ยเป็นสองวาระที่สำคัญที่สุดที่ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่พี่น้องมุสลิมต้องเผชิญอยู่ภายใต้กระแสการปราบปรามอย่างรุนแรงนะครับก็อยากจะย้อนกลับไปสู่อดีตนิดนึงนะครับว่าตอนที่อินเดียได้รับเอกราชในปี1947นั้นตอนนั้นเป็นการได้รับเอกราชจากอังกฤษนะฮะแล้วก็อังกฤษได้มีมติให้รัฐต่างๆนะครับเลือกว่าจะอยู่กับปากีสถานหรือว่าจะอยู่กับอินเดียนะครับดังนั้นบางรัฐซึ่งอยู่ห่างจากอินเดียนะฮะแต่ก็เลือกอินเดียบางรัฐซึ่งอยู่ห่างจากปากีสถานก็เลือกปากีสถานอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนเท่าที่เรารับทราบก็คือว่าท่านอาลีจินนาเองหลังจากเคยร่วมกับอินเดียนคองเกรสอินเดียนเนชั่นแนลคองเกรสเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกว่าในท้ายที่สุดคนอินเดียกับคนฮินดูนะฮะที่เป็นมุสลิมแล้วก็ฮินดูนั้นจำเป็นต้องมีพื้นที่ของตัวเองอันเนื่องมาจากความแตกต่างหรืออื่นจึงทำให้เกิดดินแดนที่แตกออกไปจากอินเดียก็คือดินแดนปากีสถานซึ่งปากีสถานก็ถูกแบ่งออกเป็นปากีสถานตะวันตกและปากีสถานตะวันออกและในท้ายที่สุดปากีสถานตะวันออกก็กลายเป็นบังคลาเทศนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในการเลือกที่จะอยู่กับรัฐใดนั้นในรัฐต่างๆไม่ค่อยมีปัญหามีอยู่บ้างแต่ว่ารัฐที่มีปัญหาที่สุดก็คือรัฐที่เรียกว่าจัมมูและแคชเมียร์นะฮะจัมมูนั้นเป็นรัฐที่อยู่พื้นราบดังนั้นจึงเป็นเมืองหลวงในหน้าหนาวส่วนแคชเมียร์นั้นอยู่บนที่สูงจึงเป็นเมืองหลวงในหน้าร้อนนะฮะจัมมูก็เป็นดินแดนที่มีชาวฮินดูอยู่มากกว่ามุสลิมแต่ร้อยละ70ของชาวแคชเมียร์นั้นอยู่เป็นชาวมุสลิมนะครับดังนั้นมหาราชาในช่วงนั้นนะฮะมหาราชาฮาริซิงซึ่งปกครองอยู่ในดินแดนแห่งนี้เมื่อมีการให้เลือกก็รีบเลือกที่จะไปอยู่ในอินเดียแต่ถูกทักท้วงเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนะครับด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงไม่เห็นด้วยนะครับแต่ในท้ายที่สุดอย่างที่เรารับทราบกันนะครับว่าแคชเมียร์ก็ไปตกอยู่กับประเทศอินเดียซึ่งกรณีของแคชเมียร์เนี่ยทำให้เกิดความขัดแย้งเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่กับปากีสถานในช่วงนั้นนะครับจึงนำไปสู่สงครามระหว่างอินเดียปากีสถานอย่างน้อย2ครั้งหรือบางคนนับถึง3ครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้กรณีเช่นนี้นะฮะปรากฏว่าการที่ต้องการจะให้มีเซนต์ดิเทอร์มิเนชันหรือว่าการตัดสินใจของตัวเองเนี่ยได้ผ่านสหประชาชาตินะฮะที่กำหนดให้มีการเพลสบิไซด์ก็คือการให้ประชาชนแคชเมียร์เลือกที่จะอยู่รัฐใดแต่ว่าอินเดียก็ไม่เคยเปิดโอกาสให้มีการลงมติแต่อย่างใดนะฮะแคชเมียร์นั้นเป็นดินแดนที่เหมือนความฝันเหมือนจิวจ่ายโกของรัฐเสฉวนที่เราเห็นดอกไม้หลากสีเราเห็นความงามของภูเขาดังนั้นแคชเมียร์จึงถูกเรียกว่า heaven on earth นะฮะก็คือสวรรค์บนดินที่ความงามทั้งหลายแหล่นั้นมาอยู่รวมกันหมดไม่ว่าจะเป็นหิมะตกทานนะครับภูเขาลำธารทะเลสาบซึ่งเหมือนความฝันนั้นเขาจึงเรียกแคชเมียร์ว่าเป็นปารีสตะวันออกนะฮะหรือว่าบางคนเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์ตะวันออกอันเนื่องมาจากความงามนะฮะถ้าเราไปจิวจ่ายโกแถวเสือฉวนก็จะเห็นคล้ายๆกันนะที่มีต้นไม้หลากสีและอื่นและผู้คนของแคชเมียร์ก็มีวัฒนธรรมของตนเองที่เขาเรียกตัวเองว่าแคชเมียรีนะฮะจากความขัดแย้งเหล่านี้นะครับในที่สุดก็เป็นความขัดแย้งและอินเดียก็ได้ส่งกองกำลังของตัวเองไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าความที่แคชเมียร์กลายเป็นดินแดนที่ตกอยู่ใต้ความรุนแรงอันเนื่องจากกระบวนการต่อสู้ของประชาชนกับการปราบปรามของรัฐนั้นมีคำพูดกันว่าดินแดนแคชเมียร์นั้นถ้าชาวแคชเมียร์7คนก็จะมีทหารตำรวจอินเดีย1คนนะฮะเหมือนกับว่าเป็นดินแดนที่ถูกควบคุมด้านความมั่นคงอย่างมากนะครับ
จะอย่างไรก็แล้วแต่ในที่สุดสิ่งที่เรารับรู้ก็คือว่ารัฐบาลอินเดียจึงให้แคชเมียร์เป็นดินแดนที่ถือว่าเป็นดินแดนพิเศษตามรัฐธรรมนูญที่307เนี่ยนะครับที่กำหนดให้แคชเมียร์มีอาณาบริเวณที่แตกต่างจากที่อื่น1ที่ดินที่แคชเมียร์นั้นจะต้องเป็นที่ดินที่คนภายนอกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาซื้อขายนะฮะต้องซื้อขายเพราะชาวแคชเมียร์ด้วยกันนะครับประการที่2นะฮะชาวแคชเมียร์นั้นมีธงของตัวเองซึ่งมีอยู่รัฐเดียวในอินเดียนะฮะประการต่อมามีรัฐบาลท้องถิ่นนะครับแต่เหตุการณ์เปลี่ยนไปนะครับซึ่งแม้ว่าจะมีสิทธิเหล่านั้นแต่ที่เรารับรู้ก็คือว่าอินเดียพยายามที่จะตัดสิทธิ์หรือว่าความพยายามของชาวแคชเมียร์ที่จะมีดินแดนเป็นของตัวเองนะครับแล้วถ้าเรามีโอกาสไปแคชเมียร์เราจะพบว่าเวลามีการแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะเป็นคริกเก็ตหรืออื่นเนี่ยชาวแคชเมียร์ก็จะเชียร์ปากีสถานมากกว่าชาวอินเดียนะฮะอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของเขาที่มีความผูกพันกับดินแดนแคชเมียร์ทีนี้ดินแดนแคชเมียร์เนี่ยมีอยู่2ดินแดนดินแดนหนึ่งเรียกว่าอาซาดแคชเมียร์นะฮะหรืออาซาดแคชเมียร์กับดินแดนหนึ่งก็คือแคชเมียร์ของอินเดียซึ่งได้มีการแบ่งกันตาม line of control หรือว่าเส้นแบ่งเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามการต่อสู้ของชาวแคชเมียร์นั้นเริ่มมาตั้งแต่ได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบันชาวแคชเมียร์ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ปกครองดินแดนของตัวเองนะฮะและที่สะเทือนใจที่สุดก็คือว่ามาตรการของชาวแคชเมียร์ที่รัฐบาลอินเดียได้เคยใช้บัดนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือว่าสิทธิพิเศษที่ชาวได้รับนั้นหมดไปต่อไปนี้ผู้คนจากรัฐใดก็ได้สามารถเข้ามาอยู่ในแคชเมียร์สิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้จะนำมาก็คือว่าในอนาคตชาวแคชเมียร์ที่เคยเป็นชนส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นชนส่วนน้อยของประเทศและใครๆก็สามารถที่จะมาซื้อที่ดินหรือว่าใช้ที่ดินในดินแดนที่ชาวมุสลิมเคยมีเอกสิทธิ์อยู่นะครับนอกจากนั้นแต่เดิมตามหลักเกณฑ์ก็คือว่าชาวแคชเมียร์มีสิทธิ์ทุกอย่างยกเว้น3ประการก็คือเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการเงินและการต่างประเทศแต่วันนี้ไม่มีสิทธิ์เหล่านี้แล้วแคชเมียร์กลายเป็น Union Territory หรือเป็นรัฐสหพันธ์ภายใต้อินเดียนะฮะและ Law and Order หรือว่ากฎหมายอื่นๆก็จะต้องตกไปอยู่ใต้การปกครองของอินเดียและก่อนที่จะประกาศการยกเลิกเขตปกครองพิเศษเนี่ยท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่าได้มีการประกาศเคอร์ฟิวตอนนี้นักเรียนไทยที่ไปจากอาริก้านี่ยังติดอยู่แคชเมียร์ออกมาไม่ได้เพราะได้มีการตัดสายโทรศัพท์ได้มีการปิดสถานที่ต่างๆเพื่อไม่ให้มีการลุกฮือของประชาชนที่น่าสนใจนี่เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านของอินเดียอินเดียบายได้บัณฑิตยวาราเนรูนั้นเป็นอินเดียที่ในตอนต้นนั้นยึดถือหลักที่เรียกว่า non alignment นะฮะก็คือไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่ปัจจุบันนี้เป็นอินเดียในยุคนเรนดาโมดีซึ่งมีความสนิทสนมและยึดเอาสหรัฐและอิสราเอลเป็น strategic partner ก็คือเอาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือมีความเชื่อกันว่าการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองในแคชเมียร์เนี่ยเป็นอิทธิพลที่มาจากอิสราเอลเพราะว่าอิสราเอลได้กระทําต่อชาวปาเลสไตน์ในลักษณะเดียวกันทั้งออคคูปายปาเลสไตน์และออคคูปายแคชเมียร์ทีนี้สิ่งที่โลกหวั่นเกรงและพี่น้องชาวซินที่คุ้นคำนึงถึงชะตากรรมของชาวแคชเมียร์ซึ่งตกอยู่ในภาวะความไม่มั่นคงและอื่นเนี่ยกลัวว่าในท้ายที่สุดเขาจะถูกคนส่วนใหญ่เข้ามากวาดต้อนซื้อที่ดินคนส่วนใหญ่จะเข้ามาทำให้วัฒนธรรมและสิ่งต่างๆของชาวแคชเมียร์ที่เป็นมุสลิมนั้นค่อยๆสูญสลายไปนะฮะแม้ว่าทางอินเดียจะอ้างว่าการทำเช่นนี้เพื่อให้ชาวแคชเมียร์นั้นมีลักษณะเหมือนกับชาวอินเดียคนอื่นๆแต่ว่าผลที่ออกมานั้นทุกคนรับรู้ว่าต่อไปนี้
หลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะและคนอื่นก็จะมาหาทางแต่งงานกับสาวแคชเมียร์หรือว่าอื่นๆอีกซึ่งเป็นที่หวาดหวั่นหรือว่ากลัวว่าวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมก็จะหมดไปนะฮะแล้วนอกจากนี้ข้อตกลงที่มาจากข้อตกลงซิมล่าข้อตกลงทัชเคนหรืออื่นนั้นก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ก็คือความมุ่งหวังของประชาชนแคชเมียร์นั้นอยากมีเขตปกครองตัวเองแต่ว่ายังไม่สามารถทำได้นะฉะนั้นพี่น้องมุสลิมทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้และคิดว่าเป็นการกระทำที่จะทำให้ชาวแคชเมียร์สูญเสียความเป็นวัฒนธรรมของตนเองและสูญเสียสิทธิที่ตัวเองเคยได้รับและอาจจะพบกับความยากจนและความยากลำบากอันเนื่องมาจากการเข้ามายึดครองซึ่งสถานการณ์ของแคชเมียร์เนี่ยเปรียบได้กับชนกลุ่มน้อยชาวปาเลสไตน์ซึ่งเมื่ออิสราเอลเข้ามาในปี1948ก็ค่อยๆบีบคั้นประชาชนที่นั่นให้กลายเป็นคนลี้ภัยค่อยๆบีบคั้นซื้อที่ดินและในที่สุดก็กลายเป็นคนไร้แผ่นดินเป็น people without land นะฮะนี่คือชะตากรรมของชาวแคชเมียร์นะฮะซึ่งถ้าเรามีโอกาสได้เดินทางไปไม่ว่าจัมมูหรือแคชเมียร์ในดินแดนต่างๆจะพบว่าชาวแคชเมียร์นั้นเป็นชนกลุ่มน้อยที่นับว่าไม่น้อยนะฮะเพราะว่ามีประชากรรวมกันตามสถิติล่าสุดเนี่ยน่าจะมากกว่า10ล้านคนซึ่งใหญ่กว่าประเทศแถบตะวันออกกลางหลายประเทศทีเดียวนะฮะฉะนั้นการมารวมกันในวันนี้นะฮะก็เพื่อให้พี่น้องได้รับทราบชะตากรรมของชาวแคชเมียร์ซึ่งนอกจากไม่ได้เอกราชแล้วสิทธิพิเศษที่เคยมีก็กำลังหมดไปวัฒนธรรมแรกหรือก็กำลังถูกรุกรานนะฮะและอื่นๆนะครับซึ่งลักษณะของนเรนดาโมดีนี่ก็เหมือนลักษณะของทรัมป์นะฮะของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนั่นก็คือว่านี่คือนโยบายตอนหาเสียงว่าถ้ามีโอกาสได้เป็นนายกดีก็จะทำสิ่งนี้แล้วเขาก็ทำท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์จากโลกมุสลิมและที่อื่นๆรวมทั้งคนที่ยุติธรรมรักความยุติธรรมทั้งหลายแหละนะฮะทั่วโลกผมก็อยากจะฝากไว้เบื้องต้นและอยากจะบอกว่าพวกเรานั้นมีความรู้สึกร่วมกันกับชาวแคชเมียร์และมีความรู้สึกว่าดินแดนแคชเมียร์นั้นเป็นดินแดนที่เป็นสิทธิอันชอบธรรมของชาวแคชเมียร์ที่สามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้นะครับก็อยากจะฝากไป I would like also to inform His Excellency that our Muslim brother here we all become something that we are with the Kashmiri and we were with them since 1947 onwards and hope that the solidarity of a Muslim throughout the world will strengthen the demand for the independence of Kashmir people wa billahi tawfiq wal hidayah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ครับขอขอบคุณศาสตราจารย์ดร.จรัญมรุลิมที่ได้ปูพื้นฐานไว้นะครับในเบื้องต้นซึ่งปูพื้นฐานเพียงแค่นี้ก็จะมองเห็นถึงภาพนะครับที่เกิดขึ้นว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่ได้เช็คยอดว่ามีผู้สูญเสียชีวิตไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็สูญเสียพื้นที่ดินไปเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวคงจะต้องได้ดูติดตามแล้วจริงๆเรื่องของการเป็นรับเอกราชตั้งแต่ปี1947นั้นอังกฤษได้ปล่อยนะได้ปล่อยพิษอะไรไว้ทิ้งไว้บ้างหรือเปล่าจึงทำให้เกิดเป็นปัญหาเช่นนี้ครับขอเชิญอาจารย์ดร.อนัสนะครับ15นาทีนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน
วัสสลาตุวัสสลามุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยูเอ็กเซลเลนซีซูเฮลคานดิแอมบาสซาดอร์ออฟปากีสถานดิเพรสิเดนต์ออฟอิสลามิกเซ็นเตอร์ออฟไทยแลนด์คุณซามาร์มาลูลีมแอนด์อะเดอร์ดิสติงวิชเกสเซสแอสเวลแอสสปีกเกอร์สออนเดอะสเตจดร.สราวุธอาลีแอนด์ฮิติฮัสซันครับในหัวข้อเรื่องของกัชมีร์อิชชูในวันนี้ so I would like to convey some information to the audience about the last decade of the British Raj, the British rule in the subcontinent that the people were prepared to receive the permission fromBritish authority to divide or to make the partition of the countries. Okay, so at this time, Kashmir fall into the difficult situations. As well as main things will be on the history of the spreading of Islam through the services of Sufi saints or Sufi missionaries to the regions. ในปัญหาของแคชเมียร์เนี่ย เราต้องมองก่อนว่าเราจะให้น้ำหนักไปในเรื่องของที่มาความเป็นไปและประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่เราต้องมองว่าตรงนี้ในเป็นดินแดนชมพูทวีปแต่แม้ความเป็นชมพูทวีปของแคชเมียร์เนี่ยกัสมีระชื่อในภาษาสันสกฤตคือกัสมีระซึ่งเวลาคนต่างชาติผ่านไปผ่านมาไม่ว่าคนที่เข้ามายึดเข้ามาปกครองหรือคนที่พยายามจะเข้ามายึดเช่นอเล็กซานเดอร์มหาราชพวกกรีกพวกฮั่นพวกอะไรต่างๆก็จะพากันเรียกตามเสียงที่ชาวบ้านที่จับตัวได้สายลับที่จับตัวได้พ่อค้าประชาชนที่จับตัวได้ดินแดนนี้คือกัสมีระคนแต่ละชาติที่เข้ามาก็เรียกไปตามเสียงตัวเองจะเป็นกรีกจะเป็นพ่อค้าโรมันจะเป็นพ่อค้าอาหรับเป็นเปอร์เซียจนกระทั่งตกมาสู่คำที่เรารู้จักกันในนามกัชมีรนะครับกัชมีรคือกัสมีระเป็นต้นดินแดนตรงนี้แม้ว่าจะมีความพัวพันหรือผูกพันอยู่กับชมพูทวีปที่เป็นอินเดียเนี่ยแต่เป็นบริเวณรอยต่อระหว่างชมพูทวีปกับเอเชียกลางเซ็นทรัลเอเชียดังนั้นเวลาที่เราเข้าไปในแคชเมียร์แล้วเนี่ยคือการเดินทางมาในแคชเมียร์สมัยผมเป็นนักเรียนเนี่ยเราก็ไม่มีสตังค์อ่ะก็ต้องนั่งรถไฟถูกที่สุดเป็นนักเรียนก็จะมีลดราคาแล้วก็ไปต่อรถไฟไม่มีรถไฟแล้วไปถึงจัมมูเมืองจัมมูแล้วก็ไปต่อรถบัสบ้านเมืองก็เริ่มเปลี่ยนไปต้นหมากรากไม้เริ่มเปลี่ยนผู้คนหน้าตาเริ่มเปลี่ยนผิวพรรณเริ่มเปลี่ยนแล้วก็เราก็วิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปจนทั้งต้นไม้เปลี่ยนนะเหมือนต้นสนเนี่ยต้นสนทะเลแบบนึงต้นสนอากาศเย็นขึ้นไปก็เป็นสนฉัตรแบบนึงแล้วพอหนาวกว่านั้นเป็นสนคริสต์มาสนะฮะอย่างพ่อก็เห็นต้นสนคริสต์มาสไงเพราะฉะนั้นต้นสนก็จะเปลี่ยนไปพอสูงขึ้นไปกว่านั้นแถบลัดดาคต้นไม้ไม่ขึ้นแล้วไม่มีต้นไม้ก็เป็นสูตรที่มีหิมะเกาะขึ้นไปตลอดชั่วนาตาปีที่เป็นต้นดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นปรากฏว่าผู้คนในแคชเมียร์มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยที่แตกต่างจากคนในอินเดียทั่วไปเราต้องเข้าใจก่อนว่าอินเดียแต่เดิมนั้นก็เป็นคนมีลักขะหรือว่าดราวิเดียนผิวคล้ำและต่อมาพวกอารยันก็คือกลุ่มเดียวกับพวกยุโรปเนี่ยทะลักเข้ามาหรือว่าอารยกะทะลักเข้ามาก็การผสมผสานเกิดเป็นภาษาใหม่ขึ้นมาเป็นสันสกฤตเป็นปรากฤตแล้วก็เป็นปาลีและผู้คนก็ตกผลึกเป็นหน้าตาแบบอินเดียปัจจุบันซึ่งมีทั้งลำไม้ไปทางฝรั่งไปจนถึงผิวดำคล้ำอย่างอินเดียตอนใต้แต่ปรากฏว่าในบริเวณหุบเขาแคชเมียร์เนี่ยผู้คนมีความเป็นอารยันสูงมากจนกระทั่งตาสีฟ้าอย่างเป็นต้นแต่ขณะเดียวกันก็มีอีกลักษณะหนึ่งของรูปร่างหน้าตาก็คือนอกจากตาสีฟ้าและผิวขาวแล้วยังมีลักษณะคล้ายไปทางบันีอิสราเอลอีกด้วยที่เป็นต้นจมูกโด่งคุ้ม
หน้าตาทุกวันนี้จะเห็นว่าคนแคชเมียร์ใส่เสื้อหนาวคลุมเลยเข่าลงไปเนี่ยเป็นเสื้อขนสัตว์คลุมเลยเข่าลงไปใส่หมวกแหลมหมวกขนสัตว์แหลมเนี่ยดูผิวเผินเหมือนกับบันีอิสราเอลลูกหลานนบียากูบอะลัยฮิสสลามเมื่อ 2-3,000 ปีที่แล้วอย่างนี้เป็นตอนนี้ก็คือเกิดจินตนาการและอารมณ์ขณะเดียวกันเวลาเข้าไปในบ้านคนแคชเมียร์เนี่ยผมเป็นนักเรียนเล่าฟังว่าพอขึ้นรถไปถึงจะเข้าไปในเมืองลับแคชเมียร์ประหนึ่งเมืองลับแลเพราะว่าเมืองเนี่ยล้อมอยู่ในหุบเขาและนี่คือหนึ่งในจินตนาการและที่มาของเรื่องเมืองลับแลตัวจริงครับเพราะว่าแม้อินเดียเองเนี่ยจะต้องเจาะอุโมงค์เข้าไปรถวิ่งเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยมันจะมืดเนี่ยเป็น10กว่านาทีนะแสดงว่าความยาวขนาดไหนแล้ววิ่งไปทางวิ่งมาทางเพราะฉะนั้นรถใช้ความเร็ว90กว่ากิโลเมตรเนี่ยวิ่งเข้าไปอย่างเดียวเลยเนี่ย10-15นาทีในความมืดเพราะฉะนั้นพอทะลุเพราะว่าเป็นภูเขาล้อมอยู่คุณต้องเจาะภูเขาเข้าไปไม่งั้นคุณจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานกว่าจะไต่ภูเขาเทือกเขาตัวนี้เข้าไปได้แต่พอทะลุภูเขาไปแล้วจะเป็นที่ราบในหุบเขาแคชเมียร์นี่แหละประหนึ่งเมืองลับแลแหละซึ่งผู้คนแตกต่างจากที่เราเห็นในแม่น้ำพรหมบุตราแม่น้ำยมุนาแม่น้ำคงคาไม่เลยคนละอย่างกันเลยครับเต็มไปด้วยทุ่งที่ปลูกหญ้าฝรั่นหญ้าฝรั่นไร่หนึ่งก็จะเก็บหญ้าฝรั่นเกสรได้เป็นกิโลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทำให้กิโลนึงราคาแพงเป็นแสนหรือหลายแสนบาทแต่ณตรงนี้เองเนี่ย ถ้าเราเข้าไปในบ้านคนแคชเมียร์ก็จะเป็นบ้าน3ชั้นชั้นล่างเป็นปูนชั้นที่2เป็นดินชั้นที่3เป็นดินชั้นล่างไม่อยู่เอาจักรยานไปจอดเอาข้าวของไปใส่ไว้ชั้น2เป็นครัวเป็นครัวหุงต้มทำโรตีทำอาหารหุงข้าวก็จะทานข้าวมากกว่าโรตีด้วยซ้ำชั้นที่3อยู่อาศัยผู้หญิงอยู่อะไรอย่างเป็นต้นชั้นที่4ไม่มีฝามีหลังคาเอาไว้ตากพริกตากผักในฤดูร้อนพอฤดูหนาวหิมะตกจะได้มีอาหารมีฟางไว้ให้แพะแกะทานตลอดช่วงฤดูหนาวเป็นต้นนี่คือลักษณะบ้านแต่ที่สำคัญก็คือในห้องครัวชั้น2หรือชั้น3เนี่ยก็จะเป็นพื้นเป็นด้วยดินเหนียวแบบลานนวดข้าวไทยเนี่ยแล้วก็เอาพรมปูแล้วก็จะมีเตาเมียอะไรต่างๆแล้วไปนั่งสิ่งที่เห็นว่าเป็นความแตกต่างจากผู้คนในแม่น้ำคงคายมุนาพรหมบุตราก็คือดัสตคอนก็คือสำรับอาหารเนี่ยประหนึ่งนั่งทานที่ตาจิกิสถานประหนึ่งนั่งทานที่อุซเบกิสถานเป็นวัฒนธรรมเอเชียกลางต้นแล้วก็จะไม่เหมือนกับในอินเดียในหลายๆรัฐไม่ว่าจะเป็นยูปีหรือว่ารัฐวิหารหรือว่ารัฐบิหารเป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาก่อนในพื้นแผ่นดินตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นลักษณะพิเศษของพื้นที่ที่ผูกอยู่กับชมพูทวีปแต่มีความเป็นพิเศษมาตั้งแต่ 4-5,000 ปีที่แล้วและที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้คนไม่อยากจะสละไม่อยากจะเสียแคชเมียร์ไปโดยเฉพาะยิ่งคนที่นับถือในคัมภีร์พระเวทเนี่ยคัมภีร์พระเวทคัมภีร์พระวัคคีตาคัมภีร์ปุราณาคือคัมภีร์ว่าด้วยเรื่องโบราณเนี่ยก็เพราะว่ากัสมีระคืออะไรกัสมีระคือกเสรสมุทราทะเลสาบที่ตามความเชื่อเขาพระเป็นเจ้าของเขาประทับอยู่ไงประทับอยู่ในทะเลกเกษรสมุทรบนพญานาคเป็นแบบนอนอยู่ชั่วนาตาปีในอายะตุลกุรซีก็คือละตะกุซุซีนตูวะลาเนามุนอัลตะลาไม่ง่วงนอนไม่เหงานอนเพราะว่าเพื่อตรงข้ามเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้จึงกัสมีระหรือดินแดนแห่งกเกษรสมุทรจึงเป็นประหนึ่งมงกุฎแห่งชมพูทวีปเพราะฉะนั้นจะประเทศจะมีชีวิตรอดหยุดไม่ได้ถ้าหากว่าเสียนถูกบั่นตัดขาดไปอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งที่ยอมไม่ได้นั้นบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายบรรดาพราหมณ์บราหมินที่ทรงคุณวุฒิที่สืบสายเลือดมานับพันๆปีจึงพยายามกระตุ้นคนที่จะมาเป็นรัฐบาลหรือในการแบ่งแยกประเทศว่าอย่ายอมเสียไปแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือ เมื่อตอนอังกฤษปกครองเนี่ยแคชเมียร์เป็นอย่างไรแคชเมียร์ก็สืบทอดมาโดยตั้งแต่สมัยศตวรรษที่8คือ713นะคริสตศตวรรษที่713คอลิฟะฮิชามแห่งราชวงศ์อุมัยยัดก็ส่งมูฮัมหมัดบินกอซิมเข้าไปแล้วก็พิชิตแคว้นซินเดหรือสินธุที่มีการจีในตอนนี้อิสลามก็เข้าไปประชิดอินเดียแล้วแต่ยังไม่ถึงแคชเมียร์ยังไม่ถึงเดลฮียังไม่ถึงมัธยประเทศ
พักไปอีก400ปีเพราะความวุ่นวายในอาณาจักรอิสลามเองระหว่างอุมัยยัดกับอับบาซียัดจากนั้นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามารับภาระในโลกอิสลามก็คือพวกตะรกหรือว่าตุรกีซึ่งมาจากเอเชียกลางพวกตะรกก็ทะลักเข้ามาทะลักเข้ามายึดเดลฮียึดอะไรต่างๆณตอนนี้เองทำให้แคชเมียร์เนี่ยได้ปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับมุสลิมไม่ว่าจะเป็นทั้งพ่อค้าแล้วก็บรรดาคนที่มาในกองทัพยิฮาดทั้งหลายแต่ปรากฏว่าแคชเมียร์ไม่ได้เป็นดินแดนที่รับอิสลามด้วยการบังคับปรากฏว่าเป็นบทบาทของบรรดาผู้เผยแผ่ศาสนาอิสลามซึ่งเป็นโต๊ะครูเป็นนักเทศนาที่เดินทางเข้ามาในอินเดียพร้อมสานุศิษย์บางคนมากับสานุศิษย์2คน3คนบางคนเหมือนอย่างกับ เชคฮัมดานีเนี่ยมาถึง700คนนี่เป็นต้นเข้ามาแล้วก็นั่งพักตามพื้นที่ต่างๆในแคชเมียร์ซึ่งร่มรื่นในฤดูร้อนเนี่ยร่มรื่นอากาศเย็นสบายอุณหภูมิ12 14เป็นต้นแล้วก็เริ่มเทศนาให้ผู้คนฟังทำให้ผู้คนเนี่ยทยอยสนใจอิสลามแต่ความสนใจจริงๆมาจากตรงไหนก็คือก่อนที่อิสลามจะพิชิตอินเดียโดยเฉพาะยิ่งก่อนที่จะตั้งสันตนัตเดลฮีเนี่ยอินเดียตกอยู่ในการปกครองของพวกรัฐฮินดูต่างๆและก็ราชาฮินดูต่างๆซึ่งราชาฮินดูต่างๆนั้นอยู่ในช่วงเวลาแห่งความเสื่อมและความตกต่ำก็จึงรบพุ่งกันเองรบพุ่งก็รีดนาทาเร้นต่างๆทำให้ชาวบ้านที่เป็นฮินดูเองเนี่ยเดือดร้อนแต่เวลามุสลิมเข้ามาเนี่ยบรรดาโต๊ะครูที่เข้ามาเผยแผ่อิสลามเนี่ยพูดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆไม่มีคนโต๊ะครูสมัยนั้นไม่มีเรื่องรู้จักเรื่องทะเลาะกันคุยแต่เรื่องดีๆอัลลอฮ์ทรงรักพวกเราทรงเมตตาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงรักเด็กทรงทักทายคนนู้นคนนี้อัลลอฮ์ศาสนาดีๆนั้นไม่ได้มีเรื่องวุ่นวายต่างๆไม่ได้มีคิลาฟิยัตอะไรเลยผู้คนก็พากันทยอยรับอิสลามนับเป็นพันๆเป็นหมื่นๆทยอยกันให้ใบอัดสัตยาบันต่อเชคเหล่านี้มันเชคที่เข้ามามากมายอย่างเช่นในช่วงเวลาของสุลต่านมูฮัมหมัดกอสนาวีที่เข้ามาเนี่ยนะครับมาโคโปโลก็ได้บันทึกไว้ในสมัยของสุลต่านมูฮัมหมัดอันกอสนาวีว่าฉันพบว่าดินแดนแคชเมียร์เนี่ยมีมุสลิมมาตั้งถิ่นฐานอยู่แล้วแต่ก็กระจัดกระจายกันอยู่ต่อมาในศตวรรษที่11นะก็ชาวฮินดูก็เริ่มพบกับพวกเติร์กที่เข้ามามากขึ้นและก็ในภาษาสันสกฤตจึงเรียกพวกตุรกีหรือพวกเติร์กว่าตุรุสกาเป็นต้นนะครับจากนั้นอิสลามจึงเข้ามาพร้อมด้วยบรรดาผู้เผยแผ่จำนวนเหล่านี้เช่น มีร์ไซยิดอาลีฮัมดานีซึ่งอยู่ในสำนักคิดสำนักศาสนาแบบกุบรอวียะและก็ท่านรู้จักในนามของเซนาอาลีท่านที่สองพอตรงนี้ปั๊บยิ่งทำให้คนแคชเมียร์เนี่ยตื่นเต้นแล้วก็พากันปรารถนาจะมาสลามท่านมาขอความรู้จากท่านเพราะผู้คนก็ไปบอกว่าไปพบท่านสินะไซยิดฮัมดานีเนี่ยท่านเป็นประหนึ่งไซนาอาลีเลยนะที่มาถึงดินแดนแคชเมียร์นี่เองท่านพาสานุศิษย์ที่ผมเล่าแล้วว่ามา700คนเนี่ยไม่ได้มาเปล่าๆแต่พามาพร้อมกับอะไรอาชีพเคยเห็นไหมครับผ้าชอนปัชมินานะผ้าปัชมินาซึ่งมีมากมายหลากหลายบางผืนเนี่ยทอด้วยเส้นด้ายย้อมสีเนี่ย47สี47เฉดสีพระเจ้าจะสีมาวางได้สีม่วงตั้งแต่เฉดอ่อนไปจนทั้งแก่ที่สุดชมพูอ่อนจนแก่ที่สุดสีขาวจนเหลืองจนทั้งเป็นทองเปล่งปลั่งที่สุด47เฉดสีเนี่ยมาทอเป็นภาพชอนปัชมินาเนี่ยเป็นลายดอกไม้ที่สวยงามมากผู้คนคือไม่ได้วุ่นวายอยู่กับเรื่องคิลาฟิยัตทะเลาะเบาแว้งแต่วุ่นวายว่าถ้าไปหาโต๊ะครูโต๊ะครูจะสอนวิธีปักผ้าให้โต๊ะครูจะสอนวิธีทอผ้าให้โต๊ะครูจะสอนวิธีทอพรมให้พรมเนี่ยจึงท่านเซยิดฮัมดานีมาจากเมืองฮัมมดานในอิหร่านอิหร่านเวลานั้นเป็นซุนนีทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านเข้ามาก็พานายช่างมาและการสอนทอพรมเป็นยังไงเขาจะเขียนแพทเทิร์นไว้แพทเทิร์นดอกไม้และแพทเทิร์นเวลาทอเนี่ยก็จะต้องท่องเป็นบทกวีภาษาฟารสีซึ่งมุสลิมซุนนีสมัยนั้นใช้อยู่ภาษาฟารสีเพราะฉะนั้นเด็กๆและผู้หญิงนี่ก็มาท่องเพราะฉะนั้นเวลาไปหาโต๊ะครูได้ทั้งดูอากลับมาด้วยแล้วก็ได้ทั้งอาชีพกลับมาด้วยผู้คนก็เลยถ้าอยากจะเป็นอยากจะทอผ้าเป็นอยากจะทอพรมเป็นอยากจะปักผ้าเป็น
จะทำเครื่องทองเหลืองเป็นจะสลักไม้แคชเมียร์ก็มีฝีมือในเรื่องเฟอร์นิเจอร์สลักไม้จะสลักไม้เป็นลวดลายเป็นใบองุ่นเถาองุ่นที่มาจากแบบเปอร์เซียเนี่ยคุณจะต้องเป็นมุสลิมก่อนสิไม่มีนัดละหมาดเลยไปอ่านนัดละหมาดก่อนลูกทำอย่างนู้นอย่างนี้เพราะเด็กๆก็เลยค่อยๆเป็นมุสลิมนี่เองจะเป็นที่มาที่อิสลามจึงกระจายเป็นในแคชเมียร์เนี่ยนับแสนๆคนในเวลาอันรวดเร็วนะครับก็หลังจากนั้นมันเป็นต้นมานี่คือที่มาและดินแดนของมหาราชาฮินดูเหล่านี้ก็เสื่อมลงจนกระทั่งอิสลามในสัลตนัตเดลฮีหรือว่ารัฐสุลต่านแห่งเดลฮีมีอำนาจขยายมากขึ้นและจากรัฐสุลต่านแห่งเดลฮีซึ่งตรงกับก่อนสุโขทัยจนสมัยสุโขทัยพอมาสมัยกรุงศรีอยุธยาก็เป็นสัลตนัตมุกอลก็คือจักรวรรดิโมกุลโดยบาเบอร์ซึ่งเป็นลูกหลานของไทมูรมาจากอุซเบกิสถานแล้วก็นำพาผู้คนมาจาก 4,000 คนในอุซเบกิสถานแต่ระหว่างเดินทางแวะทุกสุเราก็ขอบยานหน่อยนะขอพูดเรื่องอัลลอฮ์รอซูลหน่อยเอาใครจะตามฉันไปมั่งไปทำญิฮาดแต่ว่าไม่ได้ตามไปซิเกตเฉยๆตามไปญิฮาดด้วยมาจาก 4,000 คนในอุซเบกิสถานเดินจากอุซเบกิสถานเนี่ยผมไปดูก็จะเห็นว่าใกล้กับบรรดาคิร์กิสถานตาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานแล้วก็เข้าสู่อัฟกานิสถานถึงอินเดียเพราะฉะนั้นกว่าจะผ่านเมืองเหล่านี้มาแวะทุกสุเรากัสทุกสุเราแต่ไม่ใช่กัสแบบซิเกตเฉยๆกัสแล้วก็เรียกเด็กหนุ่มๆออกไปด้วยเอ้ามาตัวเปล่าทำไมไปเอาดาบมาด้วยเอาหอกมาด้วยธนูมาด้วยก็จะครับจาก 4,000 เป็น 40,000 คนพอถึงอัฟกานิสถานก็ทะลุช่องไคเบอร์มาจนถึงราวันปินดีแล้วก็ถึงทุ่งกุรุกเชตระกุรุเกษตรทุ่งราบแห่งปัญจาบพระฉันธรรมดามหาราชาฮินดูและสุลต่านแห่งเดลีไม่สามารถป้องกันทุ่งอันนี้ไว้ได้ซึ่งเป็นทุ่งรบในสมัยมหาภารตยุทธถ้าป้องกันไม่ได้ก็เป็นอันว่าจบพระฉะนั้นสุลต่านแห่งเดลีราชวงศ์สุดท้ายก็คือราชวงศ์โลดีโดยสุลต่านอิบรอฮีมแห่งโลดีไม่สามารถรักษาชัยภูมิไม่ได้หนีไปจนถึงแบงกอลใกล้กัลกัตตาจึงถูกจับได้บาเบอร์จึงสถาปนาจักรวรรดิใหม่เป็นจักรวรรดิโมกุลแต่ว่าตัวเองต้องการจะกลับไปยังอุซเบกิสถานแล้วก็เชื่อมระหว่างอินเดียกับอุซเบกิสถานแต่หลงเสน่ห์ของดินแดนชมพูทวีประหว่างอินเดียปากีผืนนี้ไม่กลับงั้นบาเบอร์ไม่กลับลูกชายบาเบอร์ฮุมายูนปกครองต่อก็สั้นๆแล้วกันฮุมายูนก็ถูกกษัตริย์อัฟกานิสถานยึดก็หนีไปยังอิหร่านช่วยก็อีก15ปีกลับมาใหม่จากฮุมายูนมาสู่อักบัรจากอักบัรมาสู่ยะฮังกีรจากยะฮังกีรมาสู่ชาญะฮานที่สร้างทัชมาฮาลจากชาญะฮานมาสู่มุฮัมมัดดีนโอรังเซฟสุลต่านซอลเลห์เป็นคนซอลเลห์ที่ทำให้อินเดียเป็นรัฐอิสลามอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณนี้ทีนี้พอหลังจากมุกอลเสื่อมอำนาจลงมุกอลยังคงอยู่อีกเป็น10จักรพรรดิแม้อังกฤษจะเข้ามาปกครองแล้วแต่ในปี1857มุสลิมและฮินดูร่วมกันก่อกบฏไล่อังกฤษออกในความพ่ายแพ้ของมุสลิมครั้งนี้อังกฤษก็เลยเปลี่ยนจากการปกครองของบริษัทอีสต์อินเดียคอมพานีเป็นบริติชราชหรือว่าใต้บัลลังก์ของอังกฤษโดยตรงแล้วก็ถอดจักรพรรดิมุสลิมที่เป็นผู้ชายออกและให้สมเด็จพระนางวิกตอเรียเป็นจักรพรรดินีแห่งอังกฤษขึ้นมาที่ขึ้นมาที่ในปัญหาตรงนี้ก็คือพอช่วงที่สุลต่านจักรพรรดิโมกุลเสื่อมลงก็เริ่มมีเจ้าท้องถิ่นบรรดาข้าหลวงที่ส่งไปตามเมืองต่างๆก็ตั้งตัวเป็นเจ้าท้องถิ่นเพราะฉะนั้นในสมัยร.4 ร.5 เนี่ยที่อังกฤษปกครองอินเดียเนี่ยอินเดียมีกษัตริย์500พระองค์เกือบครึ่งเป็นมุสลิมนะครับนั้นถ้าว่าอังกฤษรวมเชียงใหม่ไปด้วยเชียงใหม่เป็นกษัตริย์องค์ที่501ในจักรวรรดิอังกฤษอินเดียณตอนนี้เองเนี่ยเวลามุสลิมเริ่มอ่อนอำนาจลงมุสลิมก็ไม่สามารถจะรักษาอันนี้ไว้ได้มุสลิมก็ขายแคชเมียร์ต่อข้าหลวงมุสลิมก็ขายดินแดนแคชเมียร์ให้คนอื่นก็ซื้อต่อไปคนที่สองก็ซื้อในที่สุดมุสลิมเห็นว่ามุสลิมแพ้อังกฤษอยู่ลำบากตอนนั้นเป็นสุลต่านปาทานจากอัฟกานิสถานก็เห็นว่าไม่ไหวแล้วอยู่ในอินเดียกลับไปยังอัฟกานิสถานดีกว่าเพราะอังกฤษเข้ามาเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นผู้ปกครองแคชเมียร์ที่เป็นประธานจากอัฟกานิสถานก็เลยขาย
คชเมียร์ให้กับมหาราชาฮินดูซึ่งฮินดูรวยขึ้นมาเวลาอังกฤษเข้ามาปกครองแล้วมุสลิมจนลงฮินดูรวยขึ้นมามหาราชาฮินดูก็ซื้อแคชเมียร์จากนั้นและตรงนี้เองจึงเป็นที่มาที่ดร.จรัญเล่าว่ามหาราชาฮินดูนี่แหละตอนรุ่นปู่ทวดนั่นมาถึงตัวเขาอะนะพออังกฤษให้เอกราชและแบ่งปาร์ติชันเป็น2ประเทศนะพื้นที่ใดมีมุสลิมมากพื้นที่นั้นเป็นปากีสถานพื้นที่ใดมีฮินดูมากพื้นที่นั้นเป็นอินเดียปรากฏว่าแคชเมียร์มีมุสลิมมากแต่มหาราชาเป็นฮินดูมันมหาราชาก็ปรากฏว่าปากีสถานก็ไปจีบอยู่กับฉันก็ได้ฉันให้สิทธิเสรีภาพตามเดิมอินเดียก็จีบมหาราชาก็ไม่ค่อยไว้ใจอินเดียหรอกเพราะว่าเห็นชะตากรรมมหาราชาที่อยู่ในอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่ถูกยึดทรัพย์หมดถูกรีดภาษีหมดแทบหมดเนื้อหมดตัวมีไม่กี่คนขึ้นอยู่กับตามข้อตกลงที่ทำกับอังกฤษส่วนใหญ่หมดตัวหมดเพราะฉะนั้นมหาราชาก็ระแวงอินเดียเพราะอินเดียใช้ระบบโซเชียลิสต์สังคมนิยมในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองเป็นเสรีภาพเพราะฉะนั้นพอตอนนี้ปั๊บก็เลยชะลออยู่ระหว่างชะลอเนี่ยเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นมาก็คือเกิดจลาจลมีกลุ่มคนม็อบฮินดูเนี่ยไปฆ่าฟันมุสลิมและมุสลิมก็เลยทะลักขึ้นมาจากบรรดาประธานบอกทนไม่ได้ที่พี่น้องมุสลิมในแคชเมียร์ถูกรังแกถูกฆ่าปล้นชิงทรัพย์ข่มขืนบรรดาประธานก็เลยพกเอามีอาวุธขี่ม้าต่างๆข้ามมาจากฝั่งปากีสถานและอัฟกานิสถานทะลักเข้ามาในแคชเมียร์เพื่อจะช่วยมุสลิมที่ถูกม็อบฮินดูจลาจลพอตอนนี้เองเนี่ยมหาราชาก็เลยได้โอกาสมหาราชาก็บอกโอ้มีกองทัพข้าศึกจากต่างประเทศทะลักเข้ามาในราชอาณาจักรของมหาราชามหาราชาไม่สามารถกองทัพไม่สามารถคุ้มครองได้จึงขอให้กองทัพอินเดียเนี่ยเข้ามาช่วยที่มาอินเดียก็ yes welcome okay yes my pleasure ด้วยความยินดีอินเดียจึงได้ส่งกองทัพซึ่งต่างจากกรณีของไฮเดรบาดดักกันโดยนิซอมเนี่ยอินเดียไม่ส่งกองทัพอินเดียส่งเอากองทัพไปเปลี่ยนเป็นตำรวจบางประเทศก็มีใช่ไหมเอาตำรวจไปเปลี่ยนเป็นพลเรือนนี่เป็นต้นก็ส่งกองทัพทหารนะแต่ว่าเปลี่ยนยศเป็นสังกัดตำรวจแทนทะลักเข้าไปยึดไฮเดรบาดเพราะทำให้ต่างประเทศยุสหประชาชาติมายุ่งไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องภายในตำรวจทะลักเข้าไปแต่กรณีแคชเมียร์อินเดียส่งกองทัพเข้าไปนั่นเองจึงเป็นที่มาที่ปากีสถานจึงได้ยื่นเรื่องคัดค้านต่อสหประชาชาติเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าที่ได้นำเสนอมาว่านี่เองจึงกลายเป็นสิ่งที่ตกค้างเป็นวิกฤตที่คนหลายรุ่นไม่สามารถแก้ได้และคนรุ่นในปัจจุบันโดยเฉพาะยิ่งคนในปัจจุบันในสมัยของเราในยุค innovative culture เนี่ย disruptive culture เนี่ยกับทำให้เรื่องนี้ซึ่งควรจะเย็นลงฐานไฟควรจะมอดลงกับกลายเป็นเอาน้ำมันราดลงไปในกองฐานซึ่งใกล้จะมอดหรือควรจะดีกว่านี้ขึ้นมาและนี่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายหวังว่าทั้งสองประเทศจะมองหาลู่ทางที่ดีที่เหมาะสมในการให้ทางออกแก่วิกฤตแคชเมียร์ขอบคุณมากครับครับขอขอบคุณดร.อนัสนะครับที่ได้ให้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ละเอียดนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากแต่ก็ทิ้งประเด็นปัญหาไว้ว่าทิ้งประเด็นให้เราต้องขบคิดกันนะครับว่าใครเป็นผู้ทิ้งปัญหาที่พูดถึงเรื่องอังกฤษนะครับนะเมื่ออังกฤษนะครับให้เอกราชในปี1947นะครับให้แคชเมียร์ก่อนแล้วก็ต่อมาก็มาให้อินเดียนะครับในวันรุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวคงต้องฟังอาจารย์สราวุธอีกนะฮะว่าวิเคราะห์ด้วยว่าอังกฤษนั้นได้ทิ้งปัญหาอะไรไว้จริงๆนะครับในการสร้างให้เกิดเป็นปัญหาว่าเมื่อประชาชนส่วนใหญ่คิดอย่างไรนะครับก็น่าจะต้องตามนั้นแต่ปรากฏว่ามุขมนตรีไปทำหนังสือถึงอินเดียเหมือนไปเชื้อเชิญอินเดียเข้ามาเรื่องมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาเช่นในปัจจุบันนี้
แล้วในขณะนี้นะครับอยากทราบว่ายอดความเสียหายนะครับการปะทะการยึดเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนและเราเองนะครับพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยเราจะมีส่วนช่วยในการทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นนะครับไม่รุนแรงเราจะมีวิธีการไหนบ้างที่เราจะช่วยได้ครับครับขอเชิญอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. His Excellencies Dr. Suhail Khan, the Ambassador of Pakistan. ท่านประธานสามารถมารุลีมท่านคณะกรรมการท่านวิทยากรท่านอาจารย์ดร. อนัสอาจารย์นิติฮัสซันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางวินัยนะที่ใช้ความพยายามในการจัดงานวันนี้ขึ้นมาและผมก็ดีใจนะครับที่พวกเราให้ความสำคัญที่ผ่านมาเราอาจจะพูดถึงสถานการณ์ตะวันออกกลางเราอาจจะพูดถึงดินแดนปาเลสไตน์บ่อยครั้งมากแต่ว่าน้อยครั้งที่เราจะมารวมตัวกันแล้วพูดประเด็นปัญหาเรื่องแคชเมียร์ตรงนี้เนี่ยทำให้ผมเข้าใจว่าด้วยความที่เรามีองค์ความรู้น้อยมากเกี่ยวกับเรื่องปัญหาแคชเมียร์เกี่ยวกับคนแคชเมียร์เกี่ยวกับพื้นที่ที่มีความสวยงามอย่างแคชเมียร์มันจึงทำให้วันนี้ห้องประชุมของเราเต็มแล้วท่านอาจารย์อนัสอมาตยกุลก็ได้เล่าเรื่องอันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเป็นพันๆปีย่อให้เราฟังเหลือแค่ประมาณ15นาทีอันทำให้เราเห็นภาพที่เป็นพื้นฐานของปัญหาความขัดแย้งนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันเนี่ยท่านอาจารย์ดร.จรัญมะลุลีมก็มาพูดถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันอาจารย์ไล่ตั้งแต่เรื่องของประเด็นปัญหาแคชเมียร์เนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญของโลกมุสลิมนะเพราะว่านับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ย OIC หรือ Organization of Islamic Cooperation การรวมตัวกันของประเทศมุสลิม57ประเทศเนี่ยปัญหาสำคัญ2ปัญหาที่ OIC ให้ความสนใจอย่างยิ่งนั่นก็คือประเด็นปัญหาปาเลสไตน์แล้วอีกปัญหาหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้คุยกันคือประเด็นปัญหาแคชเมียร์วันนี้ผมก็เลยคิดว่าเวทีตรงนี้มันมีคุณค่ามากแล้วผมเองในฐานะที่เป็นคนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับโลกมุสลิมคนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับตะวันออกกลางเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ค่อยมีความรู้มากนักเกี่ยวกับประเด็นปัญหาแคชเมียร์ถึงแม้ว่าตัวเองจะอยู่ที่ประเทศอินเดียมา 8-9 ปีมันมีความสลับซับซ้อนมันมีประเด็นปัญหาที่แตกต่างจากกรณีศึกษาอื่นๆวันนี้กรณีแคชเมียร์เนี่ยผมคิดว่าในสายตาของโลกมุสลิมเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นกรณีของปัญหามุสลิมชนกลุ่มน้อยในประเภทหนึ่งผมอ่านงานของอาลีคิตานีเนี่ยนะฮะแกบอกว่าประเด็นปัญหามุสลิมชนกลุ่มน้อยเนี่ยแบ่งออกได้เป็น5ประเภทด้วยกันประเภทแรก
คือมุสลิมชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในประเทศใหญ่และมุสลิมเนี่ยเป็นคนกลุ่มเล็กมากเลยน้อยมากเลยอย่างเช่นกรณีมุสลิมที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมุสลิมที่อยู่ในลาตินอเมริกาคนกลุ่มนี้เนี่ยปัญหาของเขาก็คือเขาอาจจะถูกกลืนกินทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขปัญหาของมุสลิมชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้เนี่ยก็คือการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่จะเสริมสร้างอัตลักษณ์ตรงนี้อย่างเช่นนักการศาสนาครูสอนศาสนาโรงเรียนสอนศาสนาองค์กรบริหารกิจการด้านศาสนาเพื่อที่จะดำรงให้อัตลักษณ์ของคนกลุ่มนี้ที่มีอยู่จำนวนน้อยในคนกลุ่มใหญ่เนี่ยสามารถอยู่รอดได้อันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นมุสลิมชนกลุ่มน้อยตามประเภทที่อาลีคิตานีให้นิยามไว้ก็คือมุสลิมชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในโลกพัฒนาแล้วอย่างเช่นมุสลิมที่อยู่ในโลกตะวันตกคนกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่คือคนที่อพยพไปจากตะวันออกกลางจากแอฟริกาจากเอเชียไปอยู่ในยุโรปหรืออยู่ในตะวันตกปัญหาก็คือว่าคนพวกนี้ไม่สามารถที่จะถูกอินทิเกรตหรือบูรณาการเข้ากับสังคมใหญ่ของพวกฝรั่งได้จนตัวเองเนี่ยถูกเลือกปฏิบัติวันนี้ปัญหาที่ตามมาในยุโรปก็คือกระแสอิสลามโมโฟเบียความเกลียดกลัวอิสลามอันนี้ประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือชนกลุ่มน้อยมุสลิมที่กลายเป็นคนชายขอบมุสลิมกลายเป็นคนชายขอบชายขอบยังไงชายขอบทางการเมืองเนี่ยนะฮะก็คือเป็นคนกลุ่มน้อยที่อยู่ในประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมืองมีความขัดแย้งทางชาติพันธุ์แล้วเมื่อมุสลิมกลุ่มนี้อยู่ตรงกลางเนี่ยก็พลอยถูกทำร้ายถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปด้วยมุสลิมกลุ่มนี้ถ้าเราดูตัวอย่างก็คือมุสลิมในศรีลังกาแต่ก่อนเนี่ยศรีลังกามีความขัดแย้งระหว่างทมิฬกับสิงหลมุสลิมอยู่ตรงกลางแต่ถูกผลักให้ต้องเลือกข้างแล้วท้ายที่สุดมุสลิมก็ถูกทำร้ายถูกฆ่าถูกทรมานถูกจับกุมไปด้วยในกัมพูชาสมัยของพรพจน์อันนี้อีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญคือมุสลิมที่ถูกทำร้ายโดยนโยบายของรัฐมุสลิมชนกลุ่มน้อยที่ถูกทำร้ายโดยนโยบายของรัฐทั้งที่ตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจอย่างเช่นกรณีมุสลิมชนกลุ่มน้อยในอินเดียอย่างเงี้ยนะฮะในแคชเมียร์เนี่ยมุสลิมมีอยู่ประมาณ 7-8 ล้านคนแต่ว่าถ้าเราดูตัวเลขของมุสลิมรวมทั้งหมดในอินเดียนอกเหนือจากแคชเมียร์เนี่ยมุสลิมมีมากกว่า200ล้านคนอินเดียเป็นประเทศใหญ่เป็นประเทศที่มีประชากรลำดับ2ของโลกรองจากจีนและมุสลิมก็เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่นั่นมุสลิม200กว่าล้านคนเนี่ยนะฮะในอดีตที่ผ่านมาปรากฏว่านโยบายของรัฐซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ตั้งใจเนี่ยปรากฏว่ามันไปทำร้ายคนกลุ่มน้อยมุสลิมพวกนี้ในประเทศอินเดียรวมถึงมุสลิมในประเทศต่างๆในอดีตที่เป็นประเทศที่ปกครองด้วยคอมมิวนิสต์ด้วยเพราะว่านโยบายของคอมมิวนิสต์คือไม่เอาศาสนาไงอย่างเช่นมุสลิมในบัลแกเรียเนี่ยอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มสุดท้ายเนี่ยซึ่งเราจะเข้ามาสู่เรื่องแคชเมียร์ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คือมุสลิมชนกลุ่มน้อยที่ถ้าดูในพื้นที่ของเขาเนี่ย
ในภูมิภาคที่เขาอยู่เนี่ยเขาเป็นคนกลุ่มใหญ่แต่ดูในภาพรวมของประเทศเนี่ยมุสลิมคนชนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มน้อยเป็นคนส่วนน้อยมีเยอะเลยฮะในภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในหลายๆประเทศรวมถึงในดินแดนแคว้นแคชเมียร์ด้วยมุสลิมเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่นั่นแต่ว่าเป็นคนกลุ่มน้อยในบริบทของประเทศปัญหาของมุสลิมคนกลุ่มนี้คืออะไรฮะคือปัญหาทางการเมืองปัญหาความแตกต่างในเชิงอัตลักษณ์ปัญหาความแตกต่างในเรื่องของที่มาทางประวัติศาสตร์อย่างที่ท่านอาจารย์อนัสได้เล่าให้พวกเราฟังปัญหาเรื่องของความแตกต่างในเชิงของชาติพันธุ์ปัญหาความแตกต่างในเชิงของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในเรื่องภาษาเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่กรณีศึกษาที่มันเกิดขึ้นปัญหาก็คือว่ามันจะมีกลุ่มขบวนการที่ต้องการที่จะเรียกร้องการปกครองตนเองเรียกร้องเอกราชหรือไม่อย่างนั้นก็ขอให้มีลักษณะของการแยกประเทศออกไปตั้งรัฐใหม่ขึ้นมาอันนี้คืองานศึกษาของอาลีคิตานีที่เขาศึกษาไว้แคชเมียร์เป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองแล้วแคชเมียร์เป็นประเด็นที่เป็นความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานทั้งสองประเทศนี้มีมุมมองเกี่ยวกับประเด็นปัญหาแคชเมียร์ไม่เหมือนกันอินเดียมองประเด็นปัญหาแคชเมียร์ว่าเป็น problems in Kashmir problems in Kashmir หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าอย่างที่อาจารย์จรัญอย่างที่อาจารย์อนัสได้เล่าไปว่าสำหรับกรณีแคชเมียร์ในสายตาของอินเดียเนี่ยมันถูกควบรวมเข้ากับเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินเดียไปเรียบร้อยแล้วหลังจากมหาราชาได้ทำข้อตกลงกับอินเดียยอมให้แคชเมียร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียแล้วหลังจากนั้นมันก็มีการเลือกตั้งมีการจัดทำรัฐธรรมนูญอินเดียมองว่าตรงนี้คือเป็นดินแดนส่วนที่เป็นของอินเดียไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาของแคชเมียร์ในสายตาของอินเดียเนี่ยเขาจึงมองว่ามันเป็น problems in Kashmir แต่สำหรับปากีสถานไม่ใช่ฮะปากีสถานเนี่ยเขาบอกว่าประเด็นนี้มันคือประเด็น problems of Kashmirมันคือประเด็นที่ยังค้างคาอยู่มันคือประเด็นที่ยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้แก้ไขได้มันคือประเด็นที่ปากีสถานยังค้างคาใจว่ามุสลิมในแคชเมียร์ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะทำประชามติเพื่อที่จะเลือกว่าจะอยู่อินเดียหรืออยู่ปากีสถานหรือต้องการที่จะปกครองตนเองเป็นรัฐเอกราชของตนเองชาวแคชเมียร์ยังไม่มีสิทธิ์นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในสายตาของปากีสถานยังมีความชอบธรรมในลักษณะที่บอกว่ากรณีของแคชเมียร์เนี่ยมันเป็นกรณีที่สหประชาชาติมีมติออกมามติที่47ในปี1948มติที่รับรองว่าประชาชนคนแคชเมียร์ทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกว่าจะอยู่กับใครหรือต้องการที่จะเป็นประเทศเอกราชของตนเองผมถามเจ้าหน้าที่ทางการทูตของปากีสถานเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาถามว่า What is the final solution for Kashmir issue in your eyes เขาบอกว่า
สิ่งที่ปากีสถานต้องการคือต้องการให้คนแคชเมียร์เนี่ยมีสิทธิในการที่จะเลือกว่าเขาจะอยู่กับใครทีนี้เวลาเราพูดถึงดินแดนแคว้นแคชเมียร์เนี่ยนะฮะต้องเข้าใจก่อนว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่ในอดีตเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆอย่างปัจจุบันที่มันแบ่งออกเป็นหลายส่วนแล้วก็อยู่ในหลายๆประเทศดินแดนแคว้นแคชเมียร์ในอดีตมันใหญ่ประมาณ 200,000 กว่าตารางกิโลเมตรประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยนะฮะแล้วไอ้ดินแดนส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูแผนที่ในวันนี้มันแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือดินแดนแคชเมียร์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของอินเดียอินเดียยึดครองไว้ประมาณ 43% ส่วนที่2คือแคชเมียร์ที่เราเรียกว่าอาซาดแคชเมียร์อยู่ในปากีสถานประมาณ 37% ของดินแดน 200,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยแล้วอีกส่วนหนึ่งคือดินแดนที่เรียกว่าอักซินชัยอยู่ในประเทศจีนประมาณ 20% รวมแล้วคือ 100% ดินแดนแคชเมียร์ผมเองไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาแคชเมียร์แต่คำถามของผมก็คือว่าในดินแดน3ส่วนที่อยู่ใน3ประเทศนี้เนี่ยผมได้ยินข่าวความวุ่นวายความไม่สงบการประท้วงของชาวแคชเมียร์เฉพาะในดินแดนที่อินเดียปกครองผมไม่เคยได้ยินว่ามันเกิดความไม่สงบขึ้นในดินแดนแคว้นแคชเมียร์ที่อยู่ในปากีสถานตรงนี้สำคัญครับตรงนี้มันหมายความว่าอะไรฮะมันหมายความว่าตลอด70กว่าปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี1947 1948ที่อินเดียปกครองแคว้นแคชเมียร์เนี่ยนะฮะอินเดียไม่สามารถที่จะซื้อใจชาวแคชเมียร์ได้เลยมีหลายคำถามเกิดขึ้นคำถามหนึ่งที่สำคัญก็คือว่านับตั้งแต่ปี1989เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะอินเดียได้ส่งทหารเข้าไปในพื้นที่ดินแดนแคชเมียร์ที่อินเดียปกครองอยู่ประมาณ 700,000 กว่าคนอย่างที่อาจารย์จรัญบอกไป 700,000 คนเยอะมากฮะเขาบอกว่าดินแดนส่วนตรงนี้เนี่ยมันคือดินแดนที่มีทหารประจำการมากที่สุดในโลกแต่อันนั้นไม่น่าเศร้าสลดเท่ากับข้อมูลที่ออกมาในระยะหลังบอกว่านับตั้งแต่ปี1990จนถึงปัจจุบันเนี่ยคนแคชเมียร์เสียชีวิตจำนวนเกือบ 100,000 คน20-30 ปีที่ผ่านมาที่อินเดียส่งทหารเข้าไปในพื้นที่เนี่ยนะเกือบแสนคนละที่ชาวแคชเมียร์ต้องเสียชีวิตไปผู้หญิงถูกข่มขืนชาวแคชเมียร์ถูกจับกุมตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอินเดียจะต้องอธิบายฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยมีคำถามอีกเยอะแยะมากมายว่าสาเหตุของการที่อินเดียประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ370เนี่ยมาตรา370เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนักวิเคราะห์ออกมาพูดปัจจัยสาเหตุการต่างประเทศเยอะแยะมากมายอินเดียออกมาอธิบายบอกว่าต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ต
องการที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ต้องการที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำแต่คำถามของผมก็คือว่าอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นปัจจัยแท้จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นการเคลื่อนไหวของอุดมการณ์ RSS ที่ต้องการให้อินเดียเนี่ยกลายเป็นรัฐฮินดูการเคลื่อนไหวของขบวนการ RSS เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นในอดีตก่อนที่จะเกิดสงครามเย็นแล้วหลังสงครามเย็นนิดหน่อยเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าขบวนการศาสนาที่เคลื่อนไหวทางการเมืองนี้เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่อินเดียมีเลือกตั้งจะใช้ประเด็นเรื่องของศาสนาขึ้นมาแล้วนำไปสู่การตีกันระหว่างฮินดูกับมุสลิมที่เรียกว่า communal rights เหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดการจลาจลระหว่างฮินดูกับมุสลิมก็คือในปี1992การทำลายบาบารีมัสยิดแต่นับจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยหลังสงครามเย็นปรากฏว่าโลกเข้าสู่โลกได้เข้าสู่ยุคของการพัฒนาเศรษฐกิจทุกประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจกลุ่มชาตินิยมฮินดูอิงศาสนานี้เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ประเด็นนี้หาเสียงได้อีกต่อไปจึงทำให้เรื่องนี้เงียบลงแล้วก็การต่อสู้กันการตีกันระหว่างฮินดูกับมุสลิมก็ค่อยๆหายไปแต่นักวิชาการคนหนึ่งที่เป็นชาวฮินดูเนี่ยนะฮะผมอ่านของนิตยสาร The Foreign Affairs เนี่ยเขาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วเขาก็ไปถามผู้นำของกลุ่มชาตินิยมฮินดูนี้ว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเขาจะทำอะไรต่อเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับฮินดูเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะทำให้อินเดียเนี่ยกลายเป็นรัฐฮินดูผลของการศึกษาของเขาเขาบอกชัดเจนเลยครับว่าหลังจากกรณีการตีกันระหว่างฮินดูกับมุสลิมมันเบาบางลงมันใช้ไม่ได้ผลมันไม่สามารถทำให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้แล้วเนี่ยนะฮะเป้าหมายต่อไปคือแคชเมียร์เพราะฉะนั้นจึงมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเพื่อที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา370ไม่ใช่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์2 3สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ5 60ปีที่แล้วรณรงค์ต้องการที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรานี้370รวมถึง 35A ด้วยแล้วท้ายที่สุดก็ทำสำเร็จสิ่งที่สำคัญก็คือว่านับจากนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์แนวโน้มมันจะเป็นอย่างไรวันนี้ชาวแคชเมียร์อยู่ภายใต้สภาวะที่เรียกว่าเคอร์ฟิวไม่สามารถที่จะออกจากบ้านของตัวเองได้ถูกจับกุมคุมขังอินเดียมีมาตรการต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อตรงกันว่าวิธีการอย่างนี้ของอินเดียไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาแคชเมียร์ได้มีแต่จะนำปัญหาเข้ามาเพิ่มเติมสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นปัญหาหนึ่งก็คือชาวแคชเมียร์คงไม่ยอมแล้วนับจากนี้ไปเราก็จะเห็นการประท้วงการชุมนุมของชาวแคชเมียร์ตลอดจนการปะทะการปราบปรามการชุมนุมอย่างต่อเนื่องนับจากนี้ไปเราก็จะเห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่
ที่มีความสิ้นหวังท้อแท้ชาวแคชเมียร์ต้องหันไปจับอาวุธใช้ความรุนแรงแทนที่จะใช้วิถีทางการเมืองเราก็จะเห็นขบวนการที่ใช้ความรุนแรงอยู่แล้วอ้างความชอบธรรมในเรื่องกรณีของแคชเมียร์ในการที่จะสร้างความเสียหายสร้างความรุนแรงต่อไปเราจะเห็นความสัมพันธ์ที่แย่ลงระหว่างอินเดียกับปากีสถานสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราจะต้องติดตามพวกเราจะต้องทำความเข้าใจแล้วอย่างที่อาจารย์จรัญได้เรียนไปตั้งแต่ต้นวันนี้แคชเมียร์กำลังจะถูกกลายให้เป็นปัญหาเป็นสภาวะการเป็นสถานการณ์ที่มันคล้ายๆกับปาเลสไตน์ผมไม่ทราบว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่แต่ว่าวันนี้สิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราคือเราคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะแล้วก็พยายามอธิบายเรื่องเหล่านี้ในทุกทางที่เราสามารถที่จะทำได้ให้เพื่อนร่วมชาติเราได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับท่านพี่น้องครับก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีแนวทางในการที่จะดำเนินการต่อไปเพราะอาจารย์ได้วิเคราะห์แล้วก็ได้ชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ในแคชเมียร์กับอินเดียนั้นคงจะไม่สงบสุขกันต่อไปอีกแล้วนะครับก็คงจะมีกลุ่มที่ขึ้นมานะครับในการประท้วงแม้กระทั่งในการต่อสู้กับ อินเดียสิ่งหนึ่งที่เราคงจะต้องรับต่อก็คือว่าเมื่อมีการต่อสู้นองเลือดนะครับเราก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอีกนะเหมือนเดิมทฤษฎีเดิมนะครับแต่ถ้าไม่สู้เพื่อปกป้องแผ่นดินของเขาเองเขาก็จะถูกปล้นไปโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับครับเรื่องนี้อาจารย์อนัสนะครับคงจะมีข้อมูลในเรื่องของทางหลักศาสนาเพิ่มเติมให้กับเราแล้วก็ในช่วงนี้ผมคิดว่าเราคงต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในที่จากการหลังจากการประชุมแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะได้เคลื่อนไหวนะครับในช่วงนี้ขอเชิญอาจารย์อนัสนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในเอเชียใต้ตรงเนี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นในอนุทวีปนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชมพูทวีปเนี้ยเป็นปัญหาที่กระทบโดยตรงกับโลกมุสลิมแล้วก็ถ้าเราไม่สังเกตเราอาจจะนึกว่าปัญหานี้ห่างมากแต่ตอนนี้พัฒนาการของปัญหาเนี่ยเริ่มทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างมีความกระจ่างชัดนั่นก็คือเริ่มมีทัศนะของนักวิชาการที่จับประเด็นเหล่านี้จำนวนมากทัศนะของผู้วิจารณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้วิเคราะห์กรณีความขัดแย้งในเอเชียใต้ในพื้นที่เนี่ยเริ่มมองแล้วว่าปัญหาของแคชเมียร์เนี่ยมีความลำไม้มีความคล้ายคลึงกับปัญหาปาเลสไตน์และก็ตรงนี้เองเนี่ยที่กลายทำให้พื้นที่นี้มีความชัดเจนขึ้นมาในบริบททางศาสนาเพราะเวลาเราพูดบริบททางศาสนาเนี่ยคนอื่นอาจจะมองดูว่าเป็นเรื่องที่ล้าสมัยเป็นเรื่องที่ตกยุคไปแต่สำหรับมุสลิมนั้นโลกนี้ดำเนินไปตามลิขิต
ดำเนินไปตามพระประสงค์ทางศาสนาความขัดแย้งของมนุษย์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งตั้งแต่ก่อนมีมนุษย์ตั้งแต่ไซดินานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามกับอิบลิสเนี่ยก็เป็นที่มาแห่งความขัดแย้งและจากความขัดแย้งอันนั้นแหละบรรศาสนาจำนวนไม่น้อยจึงได้บอกว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมแต่ว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมเนี่ยจะต้องเกิดการขับเคี่ยวขึ้นมาอย่างตลอดและในการขับเคี่ยวอย่างตลอดเนี่ยก็จะพบว่าเกิดสมรภูมิหรือว่าการต้องการชัยยะหรือชัยชนะเนี่ยฝ่ายธรรมะจะต้องวิริยะต้องพยายามไปสู่ชัยชนะให้ได้ในกรณีของพื้นที่ตรงนี้หรือในอินเดียโบราณ Ancient India เนี่ยมีความลำไม้คล้ายคลึงยังไงเราเห็นความสัมพันธ์ของดินแดนนี้กับอิสลามเนี่ยหลายอย่างความสัมพันธ์ของดินแดนนี้แม้กระทั่งกับอิสราเอลหรือว่ากับดินแดนของบันีอิสราเอลเนี่ยหลายอย่างเราถ้าเราอ่านในซูเราะห์อัลบะเกาะเราจะพบว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสาปให้บรรดามุสลิมในเวลานั้นซึ่งเป็นถือพาสปอร์ตยิวเนี่ยเรียกว่าชาวยิวเนี่ยนะมุสลิมที่เป็นถือพาสปอร์ตชาวยิวเนี่ยละเมิดฮุกมละเมิดชะรีอะห์โดยอัลลอฮ์ตะอาลาห้ามทำงานในวันเสาร์ชะรีอะห์ในเวลานั้นวันเสาร์ก็ต้องอ่านเตารอตไปต้องซิกเกตไปดูอาไปถือบวชไปละหมาดไปอ่านเตารอดอ่านโตราไปแต่ปรากฏว่าเขาเสียดายว่าทำมาหากินทุกวันแล้วจะมาให้หยุดวันนี้มันยังไงอยู่รายได้เข้าทุกวันดังนั้นจึงมีคนหัวใสกลุ่มหนึ่งมองว่าถ้าจับปลาแล้วก็หยุดไปวันหนึ่งเนี่ยก็จะขาดรายได้ถ้าขายปลาได้วันหนึ่ง 4,000 บาท 5,000 บาทก็ขาดรายได้อาทิตย์หนึ่งมี4สัปดาห์4เสา5เสาเนี่ยก็เยอะแล้วเป็นหมื่นกว่าปีหนึ่งเป็นแสนโอ้ย10ปีเป็นล้านอัลลอฮ์ทำยังไงดีก็ไปถามโต๊ะครูบางคน ในสมัยชะรีอะห์ตอนนู้นโต๊ะครูก็บอกว่าเอางี้สิก็ขุดบ่อไว้ตั้งแต่วันศุกร์วันพฤหัสขุดบ่อไว้แล้วก็พอวันเสาก็เปิดไม้กระดานที่บังบ่อไว้ปลามันก็จะกระโดดขึ้นมาเองอ่ะกระโดดมาตกมาในบ่อไม่ต้องไปทอดแหไม่ต้องไปตกปลาอะไรวันอาทิตย์ก็ไปจับปลาที่มันกระตกเข้ามาในบ่อเหล่านั้นนั้นบรรดาผู้ที่ละเมิดชะรีอะห์โดยทำมาหากินในวันเสาร์เนี่ยไม่ยอมขาดรายได้วันเสาร์เนี่ยอัลลอฮ์จึงสาปให้เป็นกิรอดาตันคอซีอินให้เป็นวานอนที่ถูกสัตว์แช่งที่น่าละอายปรากฏว่าในโลกนี้ไม่พวกเขาโกรธมากโกรธที่อัลลอฮ์กระทำกับบรรดาปัญญาชนของเขาในโลกนี้จึงไม่มีใครแสดงอาการประท้วงอัลลอฮ์ตะอาลาและต่อต้านอัลลอฮ์ตะอาลานอกจากคนในดินแดนชมพูทวีปซึ่งพากันบูชาพญาวานรพากันบูชาวานรแล้วก็ในอัลกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์หมายความว่าพวกบันีอิสราเอลปฏิเสธที่จะเชือดวัวทุกวันนี้ก็ปรากฏว่าชาวยิวก็กินสเต็กวัวกันเฉยเลยในอิสราเอลแต่ปรากฏว่าคนในอินเดียนั้นน่ะบรรดาโต๊ะครูได้ออกฮุกกลมว่าคนซอและคนดีที่สุดไม่ควรเชือดวัวไม่ควรกินวัวนั้นจึงปรากฏว่าบรรดาคนกลุ่มเดียวที่สืบทอดอุปนิสัยแบบเดียวกันกับบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนในสุรบักระเนี่ยคือพวกนี้และคนที่บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานระหว่างที่เดินออกมาจากข้ามทะเลไซนานบีมูซาอะลัยฮิสสลามโมเสสพาข้ามทะเลมาด้วยมูญิซาตอัลตะลาแหวกน้ำทะเลขึ้นมาเดินอยู่ในบริเวณแถบไซนายแล้วก็เข้าจอร์แดนจะทะลักเข้าปาเลสไตน์เนี่ยเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาเนี่ยอัลตะลาก็ให้กินอันมันนวะซัลวากินทุกวันก็เบื่ออีกไปก่อม็อบอยู่หน้ากระโจมไซนานบีมูซาอัลลอฮ์ท่านนบีไม่มีอย่างอื่นจะกินแล้วเหรอกินไอเนี่ยทุกวันเลยเนี่ยกินมาตั้งกี่อาทิตย์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีเมนูอื่นเลยเอ้าจะเอาเมนูอะไรอีกล่ะถั่วเธอหัวหอมกระเทียมอะไรไม่มีเลยฉะนั้นนบีมูซาก็โกรธมากบอกอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานสิ่งที่ดีนะแต่ว่าเลือกสิ่งนี้เหรอก็ปรากฏว่าตอนนี้ยิวในอิสราเอลเนี่ยก็กินเนื้อกันทั้งหมดแล้วแต่ปรากฏว่าคนในชมพูทวีปเนี่ยกินมังสวิรัตครับ
กินถั่วประเภทต่างๆกินหัวหอมกินกระเทียมเข้าไปในภัตตาคารมีเมนู27อย่างถั่วไป11อย่างแล้วถั่วผัดเครื่องเทศแวรไรตี้ประเภทต่างๆมีกระเจี๊ยบผัดมีถั่วฝักยาวผัดมีหัวหอมกันแต่ว่าผัดให้แปลกๆไปเรื่อยๆไข่เจียวก็มีแต่ไม่กินไข่ก็เอาแป้งมาเจียวมาเจียวแล้วก็ใส่โตเมโต้ลงไปโตเมโต้ออมเล็ตเพราะฉะนั้นก็จะปฏิเสธก็ไปตรงไปเป็นคนกลุ่มเดียวที่ปฏิเสธอันมันวัสลวาต้องการจะกินหัวหอมกินกระเทียมกินถั่วต่างๆมีคนกลุ่มเดียวยิวเองยังไม่ทำเลยตอนนี้เห็นไหมยังไม่นับเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นที่ประมาณนี้ก่อนและปรากฏว่าไงไซนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังกล่าวว่าจะมีองค์คนกลุ่มหนึ่งในอุมมัตของฉันถ้าพวกเขาทำญิฮาดยึดครองแผ่นดินนี้แล้วก็เขาจะได้เข้าสวรรค์บรรดามุสลิมที่เข้ายึดอินเดียตั้งแต่โบราณเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจว่าฉันนี่แหละเป็นคนที่ตามหะดีษดังกล่าวที่เข้ายึดอัลฮินด์บรรดาผู้ที่พิชิตอัลฮินด์จะได้เข้าสวนสวรรค์แต่ตอนนี้ปรากฏว่าก็เหมือนกับเรื่องสงครามก่อนวันกิยามะฮ์น่ะจะพิชิตกรุงโรมและกรุงโรมเนี่ยตั้งอยู่ริมน้ำริมฝั่งทะเลตกลงจะเป็นอิสตัมบูลที่พิชิตไปแล้วหรือจะเป็นนครนิวยอร์กที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บรรดาพวกมุญาฮิดีนเขามองกันอยู่ดังนั้นเวลามามองตรงนี้ก็คือการที่มุสลิมยึดอินเดียตั้งแต่สมัยซินด์นะจนทั้งสุลต่านสันตนัตเดลฮีมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วและมันก็ยังไม่ส่งผลว่าใกล้วันกิยามะฮ์อย่างไรแต่ตอนนี้กิยามะฮ์ใกล้เข้ามาและก็วันกิยามะฮ์ใกล้เข้ามาปรากฏว่าฐานไฟระหว่างปัญหาปาร์ติชันเนี่ยมันควรจะมอดลงแต่ปรากฏว่ามีคนน่ะพรรคการเมืองเนี่ยเอาน้ำมันไปราดฐานไฟที่ใกล้จะมอดเนี่ยให้ร้อนขึ้นมาอีกและร้อนมากขึ้นซึ่งจะอาจจะเกิดสงครามขึ้นเมื่อใดก็ได้และโลกอยู่ในภาวะซึ่งตึงเครียดอย่างหนักและก็แคชเมียร์คงจะไม่ยอมชาวแคชเมียร์คงจะไม่ยอมแล้วก็คนแคชเมียร์ก็อยู่ทั่วโลกเยอะแยะดังนั้นการขัดขวางหรือการทำลายความมั่นคงของรัฐที่ไม่ให้ความเป็นธรรมในกรณีนี้จึงสามารถที่จะมองอนาคตข้างหน้าเลยว่าจะมีความซับซ้อนและแยบยลมากขึ้นและจะไม่จะเป็นการแค่การประท้วงในตลาดปิดตลาดว่า close market ใน Tuesday Thursday อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่จะเกิดเครือข่ายในการสร้างความแข็งแกร่งแก่พื้นที่ตรงนี้และสร้างความบอบช้ำแก่รัฐที่สร้างปัญหาในบริบทที่ยากจะคาดเดาได้แล้วก็สงครามในอัฟกานิสถานยังไม่จบสงครามอาร์มาเกดดอนยังไม่มียังไม่เกิดขึ้นสงครามการเผชิญหน้าระหว่างศรัทธาชนกับบรรดาอินฟิเดลยังไม่เกิดขึ้นสงครามที่ไซนานบีอีซาอะลัยฮิสสลามหรือว่าพระเยซูคริสต์ตามคำสอนอิสลามจะเสด็จลงมาจากฟากฟ้ายังไม่เกิดขึ้นดังนั้นกรณีปัญหาของความขัดแย้งตรงนี้จึงผูกรวมอยู่กับปัญหาปาเลสไตน์และผูกรวมเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นเรียกว่าสมรภูมิหนึ่งเกิดในตะวันตกสมรภูมิหนึ่งเกิดในตะวันออกก็อาจจะเป็นได้ดังนั้นสิ่งที่ดีสุดก็คือการจูงใจให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความขัดแย้งนี้มีตักวาต่อรัตตลามีความสำรวมตนนะครับทุกคนจับไปดูคัมภีร์พระเวทกลับไปดูคัมภีร์พระวัคคีตาและมองหาความสำรวมตนดีกว่าที่จะตะเลิดไปในการก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินก็อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะวันตันซุรนัฟซุมมากัดดะมัตลิกัดวัตตะกุลลอฮอินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตะอามะลูนโอยูฮูแฮฟบิลีฟฟียร์อัลลอฮ์แอนด์เลทเอเวอรี่ซูลลุคทูวอทอิตแฮสพุทฟอร์ธฟอร์ทูมอโรแอนด์ฟียร์อัลลอฮ์Indeed, Allah is acquainted with what you do. So, เราจะต้องระมัดระวังทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีนี้โดยเฉพาะยิ่งฝ่ายที่สร้างความไม่เป็นธรรมฝ่ายที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนและฝ่ายที่ละเมิดต่อซาเลมต่อลูกหลานไซนาอาดัมจำเป็นที่สุดจะต้องพิจารณาสิ่งที่จะเป็นหายนะที่จะตามมาในวันข้างหน้าวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์